คลิปนี้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง30เมษายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรามาดูที่สถานะโสดชาวเมษนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงคนโสด5ไม้เท้า5เหรียญ Knight of Pentacles นะคะ Devil 3ถ้วยคนโสดเนี่ยระวังจะเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีแฟนมีตัวเลือกนะคะมากกว่า1คนหรือคนอาจจะมีคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเข้ามาจีบเข้ามาคุยกับคุณนะคะมากกว่า1คนอาจจะทำให้สถานการณ์ในช่วง15วันจากเนี้ยวุ่นนิดนึงนะคะในเรื่องของความคิดแล้วก็หลายๆอย่างที่คุณจะต้องแบบว่าจัดการกับส่วนนี้นะคะซึ่งอาจจะเหนื่อยนิดนึงสำหรับคุณโสดเหนื่อยใจอะค่ะปวดหัวแต่เหนื่อยใจนะประมาณนั้นนะคะระวังมากๆเลยอาจจะไปพัวพันหรือไปตกหลุมรักคนที่มีใครอยู่แล้วนะคะหรือเราอาจจะได้รู้ความจริงว่าคนคนนี้ที่เข้ามาเนี่ยเขามีใครอยู่แล้วนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคนคนนั้นดีกว่านะคะสถานการณ์ของเขานะคนที่เข้ามาเนี่ยเขายังไงนะคะสองไม้เท้าค่ะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือรู้จักกันผ่านทางแอปพลิเคชันสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะ The World เหมือนเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณน่ะเขาทำตัวเหมือนเขาโสดนะหรือเขาจะมาบอกคุณว่าเขากำลังจะเลิกกับอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะคบกับคุณหรือเขามีแพลนอยู่แล้วว่าเขาอาจจะแบบว่าเลิกลากับคนเก่าของเขาหรือคนปัจจุบันของเขาแล้วเขารู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยเขาอยากจะหลุดจากอะไรบางอย่างและเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่นะคะและการเริ่มต้นนั้นเนี่ยไพ่3ใบไพ่ของการเริ่มต้นนะคะแต่มันก็2จิต2ใจอยู่ว่าจะเป็นคุณหรือเป็นอีกคนนึงนะคะคือคนนี้มีตัวเลือกแน่นอนแหละ1เป็นคนโสดเพียวๆเลยแต่มีตัวเลือกเยอะหรือ2นะคะเป็นคนที่มีพันธะอยู่แล้วมีแฟนมีอะไรอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาตกหลุมรักคุณนะคะเขาคนนี้อยากที่จะชัดเจนอยากที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะต่อไปขอดูความรู้สึกของเขาหน่อยต้องบอกก่อนนะคะว่าทั้งสองสถานการณ์ดังกล่าวทั้งคุณและเขาเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้นะเรามาดูซิว่าความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อคุณเนี่ยเป็นยังไงคนโสดนะคะเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคุณ King of Pentacles นะคะ8ดาบ Hierophant นะคะแล้วก็Ace of Pentacles เนี่ยคือเขาอยากเริ่มต้นกับคุณจริงๆชาวธาตุดินเด่นมากๆนะคะธาตุดินได้แก่มังกรพฤษภกันที่อยู่ในลัคนาราศีหรือดาวศุกร์นั่นเองแต่เหมือนเขาอะยังไม่ได้ปลดล็อกจากพันธนาการบางอย่างที่เขามีอยู่อย่างเช่นกรณีแรกนะคะก็คือเขาจะมีใครอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขามาชอบคุณเขายังติดกับบ่วงตรงเนี้ยทำให้เขาไม่สามารถที่จะตกลงปลงใจหรือดำเนินการไปต่ออะไรกับคุณได้อย่างชัดเจนมากมายนักมันทุกอย่างอ่ะเขาโดนกักขังเอาไว้ทั้งที่ใจเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะหรือในกรณีหนึ่งก็คือเขามีตัวเลือกซึ่งตัวเลือกต่างๆมันทำให้เขาเนี่ยหยุดชะงักที่จะชัดเจนที่จะแบบว่าไปต่ออย่างชัดเจนว่าฉันชอบเธอนะนั่นนี่ที่จะคุยในลักษณะที่มากกว่าคือเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับอะค่ะจากคนรู้จักเป็นคนคุยจากคนคุยเป็นสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนต่างๆอะไรเงี้ยนะคะมันเป็นลักษณะของ
ปสรรคของเขาอยู่ในจุดนี้ความรู้สึกของเขาเขาอยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะเขามาแบบชัดเจนในความรู้สึกเขาแต่แค่ว่าสถานการณ์แวดล้อมปัจจัยอื่นๆมันทำให้เขาไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากมายกับตรงนี้นะคะต่อไปเรามาดูซิว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะ6ดาบมันคุณพยายามตัดใจแล้วนะ Queen of Cups นะคะ9เหรียญ3ดาบมันคุณพยายามตัดใจจากคนคนนี้เหมือนคุณก็รู้อยู่เหมือนกันนะสำหรับบางคนเหมือนจะรู้อยู่ว่าคนนี้มีเจ้าของหรือมีตัวเลือกแล้วคุณรู้สึกว่าถ้าโสดแล้วแฮปปี้กว่าคุณเลือกที่จะโสดอยู่คนเดียวแบบเฟี้ยวๆสวยๆหล่อๆดีกว่ารอคนใหม่ที่ดีเข้ามาดีกว่าคุณทำใจไว้ครึ่งนึงแล้วอ่ะคุณไม่อยากเจอกับสภาวะ3ดาบนะคะคุณก็เลยเลือกรู้สึกว่า อยากที่จะออกมาจากจุดนี้มากกว่าในความรู้สึกคนโสดนะต่อไปค่ะเรามาดูซิจะเป็นยังไงต่อไปสำหรับคนโสดนะคะความรักความสัมพันธ์คนโสดเจ็ดไม้เท้า10ถ้วยต่างก็รู้สึกดีแต่มีอุปสรรคเรื่องของคนรอบข้างหรือตัวเลือกนะคะเพจซอฟครับเนี่ยเดวิลเลยทำให้สับสนนิดนึงว่าเราจะไปทางไหนอะไรยังไงดีความรู้สึกดีและการเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันประกบคู่ไปเลยแต่มันมีปัญหาตรงอุปสรรคตรงนี้แหละนะคะสรุปก็คือว่าสำหรับคนโสดเนี่ยอยู่ในจุดที่ลังเลละว่าคุณจะไปกับคนนี้ต่อหรือคุณจะถอยออกมานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองทบทวนและแล้วก็ถามใจตัวเองบวกกับว่าคนคนนั้นอ่ะเขาจะต้องชัดเจนกับความคิดและสถานการณ์หลายๆส่วนเพื่อที่จะ make sure กับคุณด้วยว่าคุณจะไม่เป็นแบบเสียใจในภายภาคหน้าต่างๆนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการใช้เวลาอยู่กับตัวเองคิดทบทวนนะคะเขาด้วยเช่นกันเนาะคนโสดนะคะไปค่ะให้ความรักสำหรับคนโสดชาวเมษ Chemistry New Love นะคะเนี่ยมีรักครั้งใหม่เข้ามาเขารู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่ตรงสเปคคุณถึงแม้ว่าบางอย่างมันจะแบบอ่ะคุณอาจจะวางสเปคไว้1 2 3 4แต่สิ่งที่เขามาแบบว่าทำให้คุณรู้สึกดีด้วยเนี่ยมันจะเป็นอย่างอื่นที่ดึงดูดใจของคุณนะคะเป็นรักครั้งใหม่คนโสดมีโอกาสเจอรักครั้งใหม่แต่ระวังอย่างที่บอกนะคะจะเป็นคนที่มีคู่หรือมีตัวเลือกเข้ามาทำให้คุณรู้สึกสับสนว่าคุณจะไปกับคนนี้หรือคุณจะถอยออกมาดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่ต้องคิดทบทวนเนาะโอเคสำหรับคนโสดชาวเมษก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะมีคู่คนมีคู่ชาวเมษใน15วันจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูสถานการณ์กันก่อนเลยคนมีคู่ Strength ค่ะ2เหรียญพยายามที่จะควบคุมสถานการณ์หรือควบคุมคนรักนะคะ6ดาบเพจซอฟบอร์ดนะคะพยายามที่จะควบคุมคนรักของคุณควบคุมสถานการณ์ควบคุมความสัมพันธ์ประคับประคองและเป็นฝ่ายที่พยายามควบคุมปัญหานะคะหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณจะเป็นฝ่ายหาวิธีแก้ซะมากกว่าแล้วคุณรู้สึกว่าในบางจุดมันเหนื่อยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณประคับประคองไปไม่ค่อยไหวนะคะมันเลยตามมาด้วยไพ่6ดาบคือใจเนี่ยมันมีไดเรคชั่นของตัวเองละเป็น3แยกแล้วคิดจะก้าวออกมาแล้วคากหนึ่งนะคะในความสัมพันธ์ต่อไปเรามาดูคนรักของคุณสถานการณ์เขาเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์นี้นะคะ
King of Bon 7ไม้เท้า Queen of Bon 2ไม้เท้า King of Pentacles นะคะในที่นี้มีธาตุไฟและธาตุดินที่เกี่ยวข้องเมษสิงห์ธนูมังกรพฤษภกันที่อยู่ในลัคนาราศีและดาวศุกร์นะคะโอเคในฝั่งของเขาอาจจะคือมันมีแต่ไพ่ไม้เท้าขึ้นมาหมดเลยนะคุณสังเกตเขาจะให้ความสำคัญกับงานมากบ้างงานในช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาใส่ใจคุณไม่มีเวลาที่จะมาคิดเรื่องคุณเท่าไหร่จะคิดเรื่องธุรกิจเรื่องงานฉันจะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นจะนั่นนี่ไหมจะมีปัญหานั่นนี่ตามมาทีหลังหรือเปล่าเครียดกังวลมันก็เลยเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วรู้สึกแบบเหมือนงานเนี่ยมันมากั้นกลางระหว่างคุณกับเขาอะค่ะทีนี้คุณก็เลยรู้สึกว่าเริ่มที่จะคิดว่าถ้าฉันไม่สำคัญฉันอาจจะก้าวขาออกมาข้างนึงจากความสำคัญจากความสัมพันธ์นี้ประมาณนั้นนะคะแต่แล้วเรามาดูนะคะว่าเขารู้สึกกับคุณยังไงเขายังรักคุณอยู่ไหมนะคะโอเคเรามาดูสิ7ดาบ10ดาบ Queen of Swords 6ดาบเขายังรักคุณอยู่ไหมอ่ะมันเป็นความที่เขายังใส่ใจแต่ว่าคือ10ดาบขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจังหวะที่เขาอยากให้คุณเข้าใจเขามากกว่าคือเขามีฟิลที่แบบอยากได้อย่างเดียวอะในจากไพ่นะนะคะต่างคนต่างที่จะก้าวขาออกมาทั้งคู่พูดง่ายๆว่าต่างคนก็ต่างที่จะไม่ง้อกันอะแล้วทำไมมันอย่างนี้ล่ะขอดูสักขอดูเพิ่มนิดนึงนะคะว่ามันอะไรยังไงสำหรับเมษเนี่ยอีโก้ล้วนๆเลยคนๆนี้นะคะคือประมาณว่าถ้าคุณอยากจะไปก็ไปนะคะถ้าคุณอยากจะเดินออกมาก็มาจะง้อก็ง้อแต่ในฟิลของเขาก็คือมีแต่ไพ่ดาบมาครบเลยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างหัวดื้อปากค่อนข้างพูดแรงนะคะมีจุดยืนของตัวเองสูงมีทิฏฐิค่อนข้างสูงแล้วช่วงนี้เขาจะเป็นฟิลของความเย็นชานะคะฟิลของความเย็นชาฟิลของความนิ่งไม่ยอมอ่อนให้เลยต่างคนต่างแข็งนะคะสู้เขาก็แพ้เปล่าๆดูแล้วนะคะทะเลาะกันก็จะเป็นฝ่ายแพ้นะคะชาวเมษแล้วเขาเองก็ปล่อยอะปลดปล่อยอะถ้าคุณจะไปก็ไปถ้าคุณจะง้อก็คงจะได้ไหมล่ะเราดูสิถ้าคุณเป็นฝ่ายยอมนะถ้าคุณเป็นฝ่ายง้อเขานะจะเป็นยังไงสมมติถ้าคุณจะยอมนะคะเพจซับคัพ7ไม้เท้า King of Pentacles เขาให้ความสำคัญกับงานและเงินอย่างเดียวเลยความรักเนี่ยเป็นอันดับท้ายๆนะคะง้อก็ได้อยู่แต่เขาจะค่อนข้างที่จะลีลาเยอะนิดนึงนะคะกว่าจะดีกว่าจะอะไรนะคะเหมือนเขาต้องการรับอย่างเดียวแล้วพูดเป็นฝ่ายให้อย่างเดียวแต่ถามว่าเขาแคร์ไหมเขาแคร์นะแต่ว่าเป็นการแคร์ที่แบบทิฐิมันบังหน้าอยู่ข้างหน้านะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไพ่มันสามารถที่จะสลับกันได้นะคะสถานการณ์ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขานะกลับไปค่ะเรามาดูว่าความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาเนี่ยมันเป็นยังไงคุณรู้สึกยังไงกับเขายังมีความรักหลงเหลือกันอยู่ไหมในความสัมพันธ์นะคะ King of Bonds Knight of Bonds The World คือต่างคนต่างอยากปล่อยอะไม่รู้ทำไมต่างคนต่างอยากปล่อยของคุณเป็น4ดาบ The World นะคะคือการปล่อยของเขาก็เป็นปล่อยนะไหนมา The Fool การปล่อยต่างคนต่างปล่อยแล้วรู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากฮีลิ่งตัวเองอยากพักอยากห่างกันสักพักอยากพักอยากอยู่กับตัวเองอ่ะมันเหนื่อยแล้วมั้งเป็นความรู้สึกที่มาถึงขั้นสุดจนเหนื่อยละอยากพักละประมาณนี้แต่เรามาดูต่อสิว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อไปสำหรับเมษมีคู่ค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะคะความสำคัญ
เมษมีคู่จะเป็นยังไงต่อไป8เหรียญ10ไม้เท้านะคะความทุ่มเททุกอย่างการพยายามควบคุมจนความสัมพันธ์มันตึงเกินไปนะคะมันมีแต่เหนื่อยดูดิมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยจนแบบ10ไม้เท้าอ่ะจนคุณรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องวางมันแล้ว10ถ้วยเพื่อที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ความรักของเราต่อไปแต่เหมือนกับว่ามันเหนื่อยนะคะก็เลยอยากที่จะพักอยู่กับตัวเองขอคิดขอเคลียร์อีเนอร์จี้ต่างๆก่อนดีกว่าเพราะว่าเหมือนทุ่มไปทุ่มเทลงไปมันก็เหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวนะคะประมาณนั้นต่อไปไพ่ความรักนะคะให้คิดบวกอยู่เสมอเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะ soulmate ถ้าคนนี้เป็นคู่ของคุณน่ะยังไงอ่ะเราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาตรงนี้ไปให้ได้แต่สิ่งที่คุณควรที่จะรู้มากกว่าคำว่า soulmate ก็คือคุณก็คู่ควรที่จะได้รับความรักเหมือนกันคุณคู่ควรที่จะได้รับการดูแลทุ่มเทและเอาใจใส่จากคนรักเช่นเดียวกันหากคุณเป็นฝ่ายให้เพียงฝ่ายเดียวนะคะคุณต้องรู้ว่าคุณก็คู่ควรที่จะได้รับบ้างเช่นเดียวกันแต่อย่าให้คือพูดง่ายๆว่าการควบคุมความสัมพันธ์หรืออะไรแบบการประคับประคองอะไรต่างๆนะคะมันจะต้องมีความพอดีเพราะเหมือนตรงเนี้ยมันจะตึงเกินไปทุ่มเทมากเกินไปมันมีความเกินไปหน่อยนึงอะค่ะนะคะต้องพอดีนะคะต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์เนาะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักชาวเมษความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามาดูว่าสถานการณ์ของคุณน่าเป็นยังไงสองเหรียญแปดเหรียญเจ็ดดาบสิบถ้วยเจ็ดไม้เท้าเออมันมีการที่แบบว่าพยายามทุ่มเทคาดหวังนะคะทุ่มเทคาดหวัง10ถ้วยเนี่ยมันเหมือนเป็นการที่คุณอยากที่จะชัดเจนในความสัมพันธ์และมันทุกอย่างมันคือการเติมเต็มที่คุณอยากได้รับหรือคุณอาจที่จะอยากให้เขาไปแต่ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่นะคะเส้นบางๆตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นลักษณะของปัญหาซึ่งปัญหาอะไรสักอย่างกันประดุเพิ่มว่ามันคืออะไรปัญหาอะไรสักอย่างที่เข้ามาในความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะคะคืออะไร Queen of Wands ตัวเลือกเป็นเรื่องของตัวเลือกที่เข้ามานะคะไม่ว่าจะเข้ามาฝั่งคุณหรือฝั่งเขาก็ตามเราจะต้องมาเปิดดูในฝั่งของเขาอีกทีนึงนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันเข้ามาในฝั่งไหนแต่ค่อนข้างชัดว่ามีเรื่องตัวเลือกนี่แหละที่นะคะเข้ามาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาในความสัมพันธ์ทำให้ยังไม่สามารถที่จะชัดเจนได้ในช่วงนี้นะคะ ต่อไปค่ะเรามาดูเขาสิคนคุยของคุณเนี่ยคนคุยของเขาคนคุยของคุณนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงที่มีต่อคุณเนี่ยนะคะ10ไม้เท้าก็มีแต่ไพ่ทัดดินนะเขาน่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เก่าที่เขายังไม่เคลียร์ทั้งหมดนะคะที่เขายังแบกอยู่ความสัมพันธ์เก่าปัญหาครอบครัวเรื่องงานหรืออะไรภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่เขากำลังแบกอยู่นะคะและยังไม่ได้สลัดหรือละทิ้งหรือเดินออกมาแบบชัดเจน 100% อ่ะอาจจะเป็นเรื่องคนเก่า2อาจจะเป็น
คนที่คุยอยู่ปัจจุบันแต่เหมือนจะเลิกจะเลิกก็ยังไม่เลิกสักทีซึ่งตัวเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเขาก็ไม่แฮปปี้กับอะไรแบบนี้เหมือนกันนะเออนั่นแหละนะคะต่อไปเรามาดูความรู้สึกเขารู้สึกยังไงกับคุณเสียงเริ่มหายเขารู้สึกยังไงกับคุณคะห้าเหรียญเอซับคัพไฮพรินเทสคิงออฟคัพนะคะ8เหรียญ โอเคเขาก็รู้สึกที่ดีเหมือนกันนะคะมันเป็นการเดินหน้าของเขาเขารู้สึกดีๆกับคุณเขาหวั่นไหวแต่เขาก็ถืออะไรอยู่สองอย่างซึ่งเป็นลักษณะของตัวเลือกและความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ในลักษณะของที่ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ในโลกความเป็นจริงนะคะก็ยังเก็บไว้ในลักษณะของการความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนั่นแหละเขายังไม่สามารถยังไม่มีความพร้อมที่จะเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยออกมาได้แบบ 100% แบบชัดเจนแบบที่คนอื่นรู้ว่าเราคบกันประมาณนั้นนะคะรู้สึกดีแต่มันเป็นปัจจัยแล้วก็สถานการณ์โดยรวมที่ไม่พร้อมสำหรับเขาเลยที่เขาจะชัดเจนกับคุณได้ในตอนนี้เขาจะต้องไปเคลียร์กับตัวเลือกนั้นก่อนนะคะแล้วคุณล่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาสามไม้เท้าอ่ะคุณก็ยังรออยู่รอให้เธอชัดเจนและรอให้เธอ move on รอให้เธอพัฒนาความสัมพันธ์ไปกับฉันนะคะThe Fool The Moon ขึ้นมาด้วยแต่ไม่รู้นะว่าคุณจะรอไปได้นานแค่ไหนอ่ะเพราะคุณเริ่มรู้สึกหมดหวังแล้วคุณเริ่มรู้สึกหดหู่คุณเริ่มรู้สึกว่ามันหมดหวังหมดพลังคุณรอเหมือนกันนะว่าคุณก็กลัวเหมือนกันนะว่าวันหนึ่งแบบว่าความอดทนการรอของคุณอ่ะมันจะถึงขีดจำกัดแล้วคุณจะ let it go แล้วคุณจะเดินออกมาทั้งนี้ใจก็รออยู่อย่างนั้นมันเป็นฟีลลิ่งก้ำกึ่งสำหรับคุณคือไม่เข้าคายไม่ออกเหนื่อยใจต่อไปค่ะจะเป็นยังไงต่อความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงต่อไปสิบถ้วยทำแพลนค่ะมันเป็นเรื่องที่จะต้องปรับนะคะของเขาที่จะต้องปรับปรับบาลานซ์ไพ่บุคคลขึ้นมาทั้งนั้นเลยค่ะดีไม่ดีกว่าจะเลดิโกด้วยซ้ำนะเนี่ยถ้าหากว่ามันยังไม่เป็นไปอย่างที่คุณคิดไว้และคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับการรอแล้วไม่ต่างอะไรจากคนโสดเลยนะคะเหมือนเป็นการตัดโอกาสตัวเองเบาๆด้วยซ้ำมันมีการเติมเต็มก็จริงแต่มันก็เป็นการเติมเต็มที่ไม่ยั่งยืนไม่มีเป้าหมายชัดเจนสำหรับคุณนะคะดีไม่ดีคุณอาจที่จะเลือกเดินออกมาจากจุดนี้นะคะคนเต็มไปหมดเลยอ่ะมันวุ่นวายนะคะโอเคค่ะไพ่ความรักเวดดิ้งฟินแลนด์แอนด์คาเรียนะคะคิดเป็นโอเพ่นไมค์ค่ะการแต่งงานงานเงินเปิดใจนะคะเปิดใจกับคนที่เขาพร้อมที่จะมีเป้าหมายเดียวกันกับคุณดีกว่าบางทีบางคนในที่นี้จะคิดถึงเรื่องการแต่งงานหรือคนที่จะคบกันยาวไปถึงการแต่งงานซึ่งคนนี้อาจจะไม่ได้ให้ในจุดนั้นได้แต่ไพ่บอกให้คุณเปิดใจและช่วงนี้ให้คุณเนี่ยโฟกัสไปที่การงานการเงินและชีวิตปัจจุบันของคุณจะดีกว่าความรักอาจจะไม่ค่อยเด่นสำหรับคุณในช่วงนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะคลิปเมธก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ